ถึงแล้วนะครับรถอาจจะเยอะเล็กน้อยเพราะช่วงนี้มันช่วงเลิกเรียนเนาะติ๊กตอกเดี๋ยวรอให้รถเปิดทางให้หน่อยขอบคุณครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณครับบายโอ้ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปทักข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดว่ามาจากทางด่วนจตุโชตนะครับก็ขับตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับลอดใต้สะพานมาแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆถ้าเกิดมาจากทางด่วนจตุโชตเนาะถ้าเกิดว่ามาจากแยกพญาสุเรนก็ขับตรงมาทะลุตับตรงมาทางวัดพญาสุเรนนะครับเพราะว่าที่พักสงฆ์ผู้ชอบนี่จะอยู่เยื้องๆกับวัดพญาสุเรนหรือว่าตรงข้ามกับกศน.พญาสุเรนเนาะนะครับอันนี้คือพอดีว่าผมมาจากทางด่วนจตุโชตนะครับก็เลยมาตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้ก็แวะเติมน้ำมันปตท.นะครับไม่รู้ว่าขาตั้งคล้องจะมาถึงหรือยังเนาะน่าจะยังหรอกเนาะเพราะว่าไม่แน่รถติดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามาจากทางพญาสุเรนจะมาจากโน้นแต่ถ้ามาจากทางด่วนจตุโชตจะมาจากนี้แล้วก็จะเจอนี่พอมาถึงหน้าวัดแล้วเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับว่าวัดปิดประตูพอดีว่าในวัดมีหมามีไก่นะครับมันก็เลยทำให้ทางวัดต้องปิดประตูเอาไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครมาถึงแล้วเนี่ยก็ต้องเปิดประตูวัดเองนะครับแป๊บหนึ่งเนี่ยกศน. อยู่ตรงนี้พระพญาสุเรนอยู่ตรงนู้นโรงเรียนพญาสุเรนอยู่ตรงนู้นมาถึงก็จอดรถนะครับแล้วก็มาเปิดประตูเองได้เลยน่าสวยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีสารถีวิ่งมาต้อนรับหน้าวัดเนื่องไงอู้ยังมาทันจบมาละเฮ้ยเมฆหมอกเฉยเมฆหมอกโอ้เสียงดังไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจมันแค่มาต้อนรับเฉยๆใจดีสู้เสือเหี้ยวิ่งมาจู่โจมน่ากลัวมากโอเคแล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบใจดีสู้เสือไม่มีอะไรหลอกเลยเนาะแต่หารู้ไม่ใจนี่สั่นทึดๆทัดๆเลยเห่ารุนแรงมากแต่พอจอดรถปุ๊บก็ต้องปิดประตูด้วยนะครับเดี๋ยวหมาออกพอหยุดเฮาทำเป็นคุยกับหมาทำเป็นคุยกับหมาไปอุ้ยเสียงหมาเฮาน่ากลัวมากไปเห็นไหมพอมันเฮามันก็จะเดินขบวนนำนี่ถ้าเกิดใครกลัวหมานี่บอกเลยจิตตกแน่นอนนี่คือจริงๆเฮาก็เป็นคนกลัวหมาเหมือนกันนะจะว่าไปแต่ด้วยความที่บ้านเลี้ยงหมาไงมันก็เลยชินโอ้แต่ก่อนนี่หมาเฮานี่หล่นเหนื่อยบอกก่อนนะมันก็เฮาต้อนรับมันไม่ได้กัดนะมันมาเฮาต้อนรับมันแค่มาส่งสัญญาณบอกว่ามีแขกมาอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ขับเข้ามาพอปิดประตูแล้วก็ขับเข้ามาเลยนะครับตื่นเต้นหมามาต้อนครับตื่นเต้นน่ากลัวมากเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคน่าจะยังมาไม่ถึงนะของยังมาไม่ถึงโอเคผมมาถึงก่อนดีละพอดีลูกเจ้าวันนี้ให้รับขนาดเลยเดี๋ยวค่อยงีบเดี๋ยวก่อนขออนุญาตใส่หน้ากากแป๊บนึงเดี๋ยวจะไปเยี่ยมน้องไก่กันสักหน่อยแป๊บนึงรับเครื่องก่อนแจกรถเขาเข้าใจรถอ๋ออยู่ในเตลโอเคก่อนนี่มาถึงแล้วโอ้ยนี่ก็เห่าอยู่ฮะดูแสดงมดรอยังเห่าอีกลำเหลือนี่มาดูน้องมาเยี่ยมดูน้องเป็ดน้องไก่โหซูกิมา
จำเราได้หรือเปล่ามาต้อนรับเหรอถ้าเป็นเข้าข้างตัวเกาเนาะว่ามันจำได้บ่ได้บ่ฮวนเน้อโอ้นี่อยากกินข้าวกะบ่ได้ซื้ออีกมื้อสักอย่างเนี่ยสวัสดีครับวิ่งมาหานี่คืออยากกินข้าวใช่มั้ยนี่นะนี่ใครจะใครมาที่ใครมาที่นี่ฝากติดอาหารไก่มาสักกระสอบเนาะเนาะน้องๆผิดหวังมาได้ซื้อข้าวมาฝากวิ่งมาต้อนรับสุรินทร์วิ่งมาต้อนรับได้กินสักอย่างเดี๋ยวมารอบหน้าเดี๋ยวมารอบหน้าเนาะเดี๋ยวมารอบหน้ามาต้อนรับพอมีอย่างเฮือกินปุ๊บก็แยกย้ายอ๋อสวยงามโอเครอของมาก่อนออกมาถึงแล้วเหรอครับโอเคครับรอแป๊บนึงนะครับเอาแล้วเว้ยไม่รู้ว่าสมุนไอ้แม่งไอ้มอกจะวิ่งมาไหมโอ้ยมีคนมาเปิดประตูให้เฮ้ยมันวิ่งตามมาแล้วเว้ยโอเคมีคนมาเปิดให้โชคดีเจอเลยครับโอเคเจอข้างในเลยครับไปเดี๋ยวผมก็ข้างหลังไปเลยครับว้าลอยได้ครับลอยได้ตรงนี้ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเอาตรงนี้แป๊บนึงมาถึงแล้วความสูงเมตรน่าจะประมาณเมตรน่าจะประมาณ180อะความสูงเพราะว่าสูงกว่าหัวผมอีกอะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมไปบอกครูบาก่อน มาแล้วครับเอาลงตะไดดีครับครูบาครับแล้วนักไกลไหมพี่มาถงพวนโอเคมาไอ้วัดไอ้นี่ก็น่าจะเข้าทางนี้แหละวัดพระยาสุเรศอ๋อนั่นไงวัดอยู่ตรงข้ามนั่นเลยครับน่าผมก็เคยมาตรงนี้หลายครั้งเอ้ยอยู่ใกล้ทางนี้อันนี้ที่ไม้ตีของอ๋อไม้ตีของครับผมโอ้ยังหนักเลยไม้ตีของนี่ยังหนักเลยครับว่ากำข้างเดียวนี่มีซิดกล้ามขึ้นเหรอครับเนี่ยโอเคดูมีซิดกล้ามขึ้นนะบอกเลยช่วงนี้แม่มองมันดูโหดร้ายนะครูบาครับผมเปิดประตูนี่มันเห่าแบบจู่โจมหน้ากลัวมากปกติมันแบบไอ้เห่าขนาดนี้นะโหใจหายใจคว่ำหมดรุนแรงมากสวัสดีครับอาตมาในครูบากล้วยในนามคณะสงฆ์ที่พระสงฆ์หลวงปู่ชอบฐานสมโภคของสามวาก็มีความยินดีขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านด้วยที่ได้ร่วมกันบริจาคขาตั้งท้องมาเพื่อใช้ในกิจการประกอบกิจกรรมภายในศาสนาเวลามีกิจกรรมขึ้นที่นี่ก็ขออนุโมทนายินดีในเจตนานี้กับทุกท่านด้วยขอทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งๆไปทุกท่านทุกคนและในพรรษาปีนี้ทางครูบาจะได้จัดเสบียงกัปปิยปัจจัยทยทานเพื่อจะนำไปถวายให้หมู่คณะครูบาอาจารย์ที่ท่านจำพรรษาตามวัดต่างๆอยู่ทางภาคเหนือตามตะเข็บชายแดนไทยพม่าแล้วก็อีสานบางจังหวัดที่จะได้จัดส่งเป็นเสบียงไปแล้วก็ปัจจัยไปถวายท่านรวมทั้งหมด86วัดถ้าหากว่าญาติโยมท่านใดประสงค์ที่อยากจะร่วมบุญในการด้วยกันในครั้งนี้ก็ร่วมบุญกันได้ที่ภายในที่พักสงฆ์ก่อนวันที่30กรกฎาคมที่จะถึงนี้
และหากไม่สะดวกที่จะมาก็ร่วมบุญกันได้ที่หมายเลขบัญชี16022560906ธนาคารกสิกรไทยพระวีรศักดิ์โพธิสัตว์ซึ่งจะได้แปะไว้ในคลิปนี้ตามที่ MJ เขาจะ เป็นผู้บอกบุญกับญาติโยมทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งและทุกอย่างก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยขอทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับครับครับครูบาครับพอดีว่าไอ้เจ้าภาพที่มาห่วมบุญในครั้งนี้เนี่ยที่ห่วมซื้อฐานอย่างก็ฐานตีคล้องครับผมแล้วก็มันก็จะมีส่วนต่างเหลืออยู่ประมาณ 2,900 นะครับก็จะเอา 2,900 นั่นน่ะนะครับมาห่วมบุญกับครูบาที่จะไปถวายเสบียงอนันตอยแล้วก็หลายๆวัดรวมกันเฉลี่ยกันนะครับผมวัดทั่วทั้งภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือภาคกลางครับบางที่แต่ส่วนมากจะเน้นไปที่ภาคเหนือที่ท่านอยู่ตามป่าตามดอยเป็นหลักครับผมฉะนั้นทางนั้นน่ะท่านจะมีความขัดสนมากกว่าครับผมในเมืองฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็สนใจอยากจะร่วมบุญในครั้งนี้ก็สามารถติดตามรายละเอียดได้นะครับซึ่งผมก็จะเอารายละเอียดแปะไว้ด้านบนโพสต์นี้เนาะนะครับก็สามารถร่วมโอนมาทำบุญกับท่านมดประจิมมดเขตวันใดครับเขตวันที่30กรกฎาคม30กรกฎาคมฮะวันนี้วันที่อย่างเนี้ยวันนี้28 29 30 31 MC วันประมาณ MC วันฉะนั้นยังมีโอกาสเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดประตันทริปนี้บุญนี้ก็ยังมีเห็นหลายๆอย่างที่อยากได้ร่วมบุญกันไปทางหน้าปฐมบัลเลอร์ครับเอาเลิกเอาชัยครูบาตีของเอาเลิกเอาใจให้ญาติโยมสักหน่อยนะครับเอานะครับสาธุโอ้สาธุเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยนะครับผมก็ถวายคล้องเรียบร้อยถวายไม้ตีคล้องเรียบร้อยแล้วก็ถวายปัจจัยห่วมครับครูบากล้วยนะครับที่จะนำปัจจัยไปถวายให้กับตั้งวัดป่าวัดเขาวัดในชนบทนะครับผมเพื่อเอาไปใช้เพราะว่าตามค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตั้งวัดเป็นจะต้องใช้กันนะครับผมก็ได้ห่วมบุญไปเรียบร้อยตอนแรกได้บอกครูบาว่าจะร่วมถวาย 2,900 เพราะว่ามันเหลือเงินที่ทุกคนร่วมทำบุญมามันเหลือ 2,900 แล้วก็กำลังจะโอนนะครับผมก็มีนางฟ้าคนงามนะครับพี่อ้วนทิพย์สารวันนะครับผมห่วมบุญมาแห่ง 2,000 ก็เลยโอนไปห่วมบุญทีเดียวเลยเป็น 4,900 นะครับผมก็ปิดจ๊อบไปตะกี้เรียบร้อย4900นะครับก็โมทนาสาธุกับเทวดานางฟ้าผู้คนที่ได้ห่วมบุญนะครับผมแล้วก็ทำให้ภารกิจการกุศลในวันนี้พาพระด้วยก็สำเร็จลุล่วงไปได้ดีเนาะนะครับผมวันนี้ออกบ้านแต่เจ้าเลยนะครับผมเพื่อที่จะไปซ่อหาขาตั้งคล้องนี่แหละนะครับผมเดินตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยหาราคาที่มันแบบแพงเกินไปเพราะงบพอจำกัดเนาะนะครับจนมาได้ร้านที่เป็นร้านขายทรงพอดีเลยจงดีขนาดเลยเนาะนะครับผมวันนี้ตาก็เลยดูปื้อๆบวมๆสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าไปเจ็บไปโบท็อกนะครับใครรับลูกเจ้าเกินนะครับผมเนี่ยตอนนี้ใครรับคณะที่จะปิ๊กไปรับละนะครับวันนี้ตื่นผิดเวลาเล็กน้อยแต่เขามีภารกิจงานบุญนะครับเขาก็เต็มตีแล้วก็เต็มใจขนาดเลยฉะนั้นก็โมทนาสาธุบุญกับทุกๆคนนะครับผมที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ภัยที่ไม่ทันนะครับกับการร่วมบุญในครั้งนี้มันต้องเสียอกเสียใจไปงานบุญเขายังมีมาเรื่อยๆนะครับตามกำลัง5บาท10บาทนะครับแล้วแต่กำลังมีหนักก็หอมหนักมีน้อยก็หอมน้อยตามกำลังนะครับผมไม่ใช่ว่าทำบุญเยอะจะได้เยอะปัจจัยนะครับทุกคนที่ตั้งใจจะทำบุญจะมากจะน้อยก็ถึงได้บุญนะครับบุญคือความสุขที่เกิดขึ้นในใจทันทีเนาะฉะนั้นภารกิจในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลุล่วงไปด้วยดีครูบาก็ฮือปอนตีคล้องเอาโจกเอาใจฮือเฮากันเรียบร้อยแล้วก็ขอทุกคนโจกดีมีความสุขกันนั่งๆนะครับผมโมทนาสาธุกับทุกคนตรอยเนอร์สาธุครับสาธุ